มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวงในเผยผู้กองแคทอทิตยาเคยเป็นเพียงพนักงานราชการวาระแค่1ปีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลนะคะสำหรับวงการสีกากีหลังจากที่หลายคนจับตามองแคทอทิตยาหรือว่าผู้กองแคทนักร้องลูกทุ่งที่ได้เลื่อนขั้นเร็วเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็ได้ติดยศร้อยตำรวจโทหญิงแล้วค่ะจนล่าสุดนะคะข้อสงสัยที่ว่าแบบนี้ผิดปกติหรือไม่วันที่9มิถุนายน2566เพจสรยุทธ สุทัศนาจินดากรรมกรข่าวได้ออกมาเปิดเผยข่าวจากวงในแหล่งข่าวจากกองทัพบกออกมาชี้แจงถึงประเด็นผู้กองแคทเพิ่มเติมว่าแหล่งข่าวจากกองทัพบกแจ้งแคทอทิตยาอดีตเคยเป็นเพียงพนักงานราชการของกรมดุริยางค์ทหารบกวาระงาน1ปีในช่วงปี2562เท่านั้นและยังได้โพสต์ภาพจาก Instagram ของผู้กองแคทขณะที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานราชการของกรมดุริยางค์ทหารบกขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ